ต้องบอกเลยสถานการณ์ภัลแลงกระนำท่วมที่ได้เรียงกันไปถือว่าสถานการณ์ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเกษตรกรไทยนะคะในปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ดีกว่าปีที่แล้วแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าสินค้าตัวไหนที่จะทํารายได้ให้กับเกษตรกรที่ดีขึ้นแล้วสินค้าตัวไหนที่มีแนวโน้มที่ทํารายได้ลดลง น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเชื่อมโยงต่อกําลังซื้อของภาคการเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผลกระทบจากไทยแรงกันก่อนนะครับที่ทางด้านของสูวิจัยการิกรไทยเขาไปเคาะตัวเลขมานะครับว่าตัวเลขนั้นเป็นอย่างไร ปรากฏว่านะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลกระทบจากภัยแล้งจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากถึง17,000ื่นถึงหนึ่งล้านบาทอันนี้คือปีที่แล้วนะปีสมารัทสนะใช่ค่ะ<อ>ถ้าดูตัวเลขปีที่แล้วก็ตกกระจายนะคะแต่ถ้ามาเทียบกับปีนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะสถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบในปีนี้ ณขณะนี้ที่ประเมินไว้นะคะยังไม่รู้ว่าจริงๆคือตัวเลขเท่าไหร่แต่ประเมินไว้เบื้องต้นนะคะน่าจะอยู่ที่ตัวเลข1000ล้านบาทไม่เท่าหลักหมื่นปีที่แล้วแน่นอนค่ะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของภายแรงสร้างความเสียหายต่อพืชการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังอ้อยเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยถามว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นระยะสั้นเท่านั้นแต่ พอไปดูผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเสียหายไปเยอะมากาะฉะนั้นรายได้ก็หายไปคือบางคนก็พยายามจะเชื่อมโยงนะครับว่า,าถ้าสป라이ดหายผลผลิตมันหายจริงจริงแล้วราคาน่าจะเพิ่มนะ,ะมันก็จริงไงเพียงแต่ว่าทางด้านของผลผลิตที่อยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรมันเหลือน้อยรายได้มันก็ต้องหดตัวตามลงไปด้วยฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าปีนี้เองก็ต้องมีการติดตามนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาในการเกิดภัยแล้ง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญนะคะรวมไปถึงติดตามสภาพภูมิอากาศนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนะคะว่ามันยังเป็นช่วงที่ยังไม่สิ้นสุดเรื่องของฤด,ดูแรงแต่จนถึงขณะนี้นะคะเขาบอกว่ายังไม่ได้มีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรหลักๆของไทยมากนักนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวนาปรังนะคะในระดับภูมิภาคต้องบอกเลยปัญหาภายแรงที่เกิดขึ้นในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอาจจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อคนในท้องที่ ส่วนใหญ่ทําให้ต้องเผชิญกับความยากระบาดอยู่ก่อนหน้าแล้วแต่จากปัญหารายได้กเกษตรกรนะคะการที่ยังมีงานทําปัญหาในภาคธุรกิจ SME ต่างๆเหล่า,านี้ รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของโควิด19ที่ยังไม่สิ้นสุดเขาบอกตรงนี้แหละอาจจะทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรยังมีความเติบโตได้ดีเท่าที่ควรค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อมูลเสริมจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือว่า TMB Analytics นะครับที่ประเมินรายได้สินค้าภาคการเกษตรไทยในช่วงวิกฤตโควิดคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลายอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเนี่ยเจอผลกระทบจากโควิด19กันไป ถามว่าจริงภาคการเกษตรเนี่ยเจอผลกระทบไหมเจอบ้างครับแต่ว่าน้อยกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในสินค้าเพื่ออุปโภคและก็บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงความต้องการสินค้าเกษตรเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาส่วนใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้นทั้งโลกเลยนะครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีไหมคะว่าภาพรวมนะคะภาพรวมนะคะรายได้ของเกษตรกรนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะถ้าดูในตัวเลขของปี2563นะคะอยู่ที่875,000ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่เลยพูดง่ายๆนะคะก็มาจากสินค้าพืชหลักๆนะคะได้แก่ข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังรวมไปถึงปาล์มน้ำมันด้วยนะคะส,สินค้าจากกลุ่มประมงแล้วก็กลุ่มการเลี้ยงไก่สุกรก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะที่สร้างไรายได้คะ่ะในขณะที่ปี2564ก็มีตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเต โตสูงมากขึ้นประมาณ2.9%จากปีก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นรายได้รวมก็จะขยับขึ้นมาครับกลายเป็น8,96,000ล้านบาทจากแนวโน้มที่ราคาสินค้าเกษตรในปีนี้ถาว่าไปดูตั้งแต่ในช่วงต้นปีสินค้าเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนะัยสําคัญเลยทีเดียวจากความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะฟื้นตัวนะครับ ค่ะก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มนะคะในส่วนของสินค้าเกษตรของปี2564น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดูแล้วพูดง่ายๆก็คือดูมีอานาคตที่สดใสเพราะเป็นข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB นะคะประเมินไว้นะคะว่ามีแนวโน้มที่ดีแน่นอนนะคะสำหรับสินค้าเกษตรในปีนี้นะคะไปดูนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรกลุ่มไหนบ้างนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะมาเลยค่ะเนื้อสัตว์สุกรแล้วก็ไก่ด้วยนะคะเข,ๆๆะะขาบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าราคาน่าจะปรับเพิ่มขึ้น จากมาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งเราชนะก็ตามนอกจากนี้นะคะไทยเองก็ยังมีการส่งออกลูกสกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะเป็นการทดแทนสุกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาสุกรแล้วก็มีการส่งออกนะคะในส่วนของเนื้อแต่รูปนะคะไปยังประเทศฮ่องกงแล้วก็จีนด้วยเพิ่มขึ้นนะคะอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเหตุทําให้แนวโน้มรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่9%ค่ะ ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือ <ys> ข้าวโพดข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมีน้โนมราคาที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการเพื่อเป็นการผลิตอ,อาหารให้กับสัตว์นั่นเองเนื่องจากว่าความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์นี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างตอ่อเนื่องเราเห็นเทรนนี้มาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขการส่งออกนี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นในขขณะะทททีีีีีี่่่่ภาาาาคเเเเเหนนนนนนนืืออรรรรรัับบปป็พพพ้้้้้ิิวววกกลลููดดดยงงงงสสสสตต์ุไ และสิ่งที่สําคัญคือรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย4.1%ครับค่ะตัวต่อมานะคะยางพาราต้องบอกเลยนะคะทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแนวโน้มรายได้เพิ่มมาถึง3.3%มาจากตรงไหนมาจากความต้องการใช้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นในประเทศนะคะหรือต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะการนํายางพาราไปผลิตถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะป้องกันโควิด -19 นี่แหละเป็นเหตุทําให้รายได้เพิ่มถึง3.3%นั่นเองค่ะ มาดูสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆกันบ้างนะครับที่มีแนวโน้มที่อาจจะทรงตัวหรือว่าบางสินค้าเนี่ยอาจจะลดลงนะ,ะมาดูตัวแรกกันข้าวครับผลผลิตในปีนี้คาดการณ์นะครับว่าจะสูงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปริมาณเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะเพียงแต่ว่าตัวราคานี่สิราคาส่งออกข้าวไทยลดลงมาครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งจากทิศทางของค่าเงินบาทที่มีทิศทางของการแข่งข้าแต่ต้องวงเล็บไว้หน่อยนะครับว่าถ้าเป็นในช่วงสงสัปดาห์ล่าสุดนั้นค่าเงินบาทอ่อนค่าบ้างแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าไปดูตั้งแต่ต้นปียังคงแข่งค่าอยู่นะครับัน้นตรงนี้ก็จะทําให้ราคาข้าวไทยเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเช่นเดีวยวกันที่ต้องติดตามกันยาวๆครับ ส่วนมันสำปะหลังอันนี้ก็สาคัญนะคะแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นนะคะแต่อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าความต้องการในการนําเข้าของประเทศจีนนะคะเพื่อนําไปใช้ในการผลิตเอทานอลทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ผลผลิตมันสำปะหลังเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีการชะลอความเสี่ยงที่จะถูกกดราคาในการรับซื้อหัวมันสดนะคะจากผู้ผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันสำปหลังต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่1.8%ค่ะ ส่วนปาล์มน้ำมันนะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเหตุผลที่สําคัญก็มาจากนโยบายในการใช้ดีเซล B10 นั่นเองนะครับในขณะที่ผลผลิตก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากปีก่อนหนานะเพียงแต่ว่าราคานั้นมีโอกาสที่เพิ่มสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,รก็น่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1.3ครับ ส่วนอ้อยท่าทางจะไม่สวยนะคะสำหรับปีนี้นะคะดูตัวเลขเป็นสีแดงนะคะแนวโน้มรายได้จะลดลงไปถึง0.6%มันมีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่ามีการลดการผลิตของเกษตรกร,เ,กรเพราะอะไรคะมันมีทั้งปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วที่สําคัญราคาก็ตกต่ําด้วยนะคะก็เลยทําให้การผลิตต่างๆน้อยลง ส่งผลทําให้น้ําตาลที่ผลิตเพื่อส่งออกก็มีปริมาณน้อยลงด้วยประกอบกับแนวโน้มการแข่งข้าของค่างเงินบาทเพราะฉะนั้นคาดว่ารายได้จากอ้อยและน้ําตาลน่าจะลดลงถึง0.6%ค่ะอาจจะลดลงไม่มากนะคะแต่ก็ตัวเลขไม่สวยค่ะ แต่ว่าสินค้าที่ลดลงมาเยอะหน่อยนะครับก็เป็นทางด้านของอาหารทะเลนะครับซึ่งถือแม้ว่าภาพลักษ์ของสินค้าอาหารทะเลในบ้านเราในสายตาของต่างชาติเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็จริงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองทางฝั่งของสภาพยุโรปก็มีการปลดสถานะใบเหลืองให้กับไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไทยเองก็ดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามกฎเกณฑ์แงต่างได้ดีแต่ปรากฏว่าเจอเจ้าโควิด -19 เข้าไปนี่แหละที่ทําให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของต่างประเทศเนี่ย บริโภคเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลเนี่ยอันนี้น้อยลงเพราะว่าถ้าจะว่ากันไปคือถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆนะอาหารทะเลยังไงก็แพงกว่าพ<ฆ>อสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 เข้ามาเศรษฐกิจต,ตกต่ำกำลังซื้อหายไปตัวเลขการบริโภคก็เลยลดน้อยถอยลงไปน,นั่นเองครับ ใช่ค่ะด้วยเหตุที่โครงสร้างตราสินค้า,าเกษตรไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่งพ่าในเรื่องของการส่งออกซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีการแข่งขันที่สูงมากนะคะในข่ะเดีวยวกันค่าเงินบาทของปี64เนี่ยก็มีแนวโน้มที่แข่งค่าขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรอยู่ได้ก็นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องของการประกันความเสี่ยงด้านราคาต่างๆตรงนี้แหละที่มันช่วยหล่อเลี้ยงได้นะคะใช่ครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถาว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ